شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการเรื่องราวสีขาวนะครับวันนี้ผมคลิตวารีนำเสนอพี่น้องต่อในเรื่องของยินและก็ใช้ตอนนะครับเราได้พูดคุยกับพี่น้องในครั้งก่อนนะฮะเกี่ยวกับดัฟนะครับหรือว่าจุดมุ่งหมายเป้าประสงค์ของบรรดาชัยฏอนของอิบลิสและก็บรรดาชัยฏอนทั้งหลายเนี่ยนะครับในการที่ว่าจะทำให้มนุษย์นั้นลงนรกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับให้ลงนรกให้หมดเลยลูกหลานของท่านนบีอาดัมเนื่องจากความแค้นไม่ได้หมดก็เอาซะ 90% นะครับไม่ได้90ก็80ก็ไล่ไปให้ได้เรื่อยๆตลอดการลงนรกตลอดการไม่ได้ก็ให้ลงนรกซะบางช่วงก็ยังดีนะครับสัก100ปีนะฮะ200ปีหรือว่าล้านปีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นจุดประสงค์ของบรรดาชัยฏอนและก็อิบลิสทั้งหลายนะครับผมได้พูดค้างกับพี่น้องนะครับในครั้งก่อนถึงแผนการนะครับของอิบลิสชัยฏอนในการที่จะล่อลวงให้คนทำชิริกนะครับซึ่งแผนการระยะยาวเนี่ยก็ได้เรียนพี่น้องไปแล้วว่าจุดประสงค์ของอิบลิสและชัยฏอนในการที่จะทำแผนระยะยาวก็คือว่าให้คนลงนรกให้ได้ทั้งหมดอันนี้ระยะยาวแต่แผนใกล้นะครับหรือว่าแผนการระยะใกล้เป้าประสงค์หรือว่าจุดประสงค์ระยะใกล้เนี่ยนะครับก็คือจะทำอย่างไรก็ตามให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับทำชีริกให้ได้มากที่สุดนะฮะระยะใกล้นี่จะมีหลายข้อด้วยกันที่บุรุษจะทำเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือว่าทำอย่างไรก็ได้ให้มุสลิมเราเนี่ยนะฮะหรือว่าให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับตกนรกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่เป็นข้อแรกนะฮะซึ่งผมก็ได้เรียนพี่น้องแล้วว่า มันก็ล่อลวงนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามทำนะครับและพยายามที่จะไม่ให้คนมามีศรัทธามีอีหม่านต่อศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่เขาพยายามทำหรือว่าอิบลิสต้องการทำและเมื่อไหร่ก็ตามนะที่มุสลิมเราเนี่ยนะครับมีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะฮะอิบลิสแล้วก็ชัยฏอนก็จะเข้ามาครับพี่น้องครับเข้ามาทำอะไรเข้ามาทำให้มนุษย์เราทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เป็นมุสลิมอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นความพยายามของเขาเขาก็จะทำยังไงเหมือนที่ผมได้เล่าพี่น้องฟังนะครับพยายามจะทำให้เรานั้นเลยเถิดในเรื่องของอามันอิบาดะห์ในเรื่องของบุคคลเนี่ยนะฮะพอเลยเถิดในเรื่องของบุคคลก็จะเกิดการทำอามันอิบาดะห์หรือว่าการทำอิบาดะห์ต่อคนคนนั้นเกิดขึ้นอันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ว่าทำกันนะฮะแล้วก็อย่างในบ้านเราเองนะครับหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยนะฮะประเทศที่เป็นมุสลิมหรือว่าประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนะฮะมุสลิมเราเนี่ยพี่น้องก็จะเจอหลายกลุ่มเลยที่ว่าที่เขาน่าทำการขอดุอาขอพรต่อบรรดาโต๊ะครูนะฮะหรือว่าผู้รู้หรือว่าอาจารย์จนกระทั่งว่ารักอาจารย์มากมีกฎบังคับว่าต้องเชื่อฟังอาจารย์นะฮะอาจารย์สั่งอะไรต้องทำตามหมดถ้าอาจารย์บอกไม่ให้ทำอะไรก็ไม่ทำอันนั้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์สั่งในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ได้หรือสติปัญญาคิดไม่ได้เนี่ยก็ห้ามถามนะครับทำไมต้องทำยังไงแบบไหนก็ไม่ให้ถามให้ทำอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นขั้นแรกๆนะฮะเริ่มต้นของการที่ว่ามนุษย์เราจะเริ่มทำชิริกหรือว่ามุสลิมเราเนี่ยนะฮะจะเริ่มทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับในสังคมเราก็จะเจอนะฮะเลยเถิดในผู้รู้เลยเถิดในโต๊ะครูแล้วก็ไปขอดุอากับโต๊ะครูนะครับไปทำการตะวาฟไปขอดุอาโต๊ะนั้นโต๊ะนี้นะครับวะลีนั้นวะลีนี้ให้พาฉันขึ้นสวรรค์ให้มาช่วยเหลือฉันนะครับให้พาไปรอดจากการลงโทษในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นการพยายามทำเป็นการพยายามที่ขอซึ่งตรงนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเป็นความเชื่อที่นำไปสู่การชีริกได้พี่น้องนะฮะถ้าหากว่าชีริกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วชีริกทั้งหลายที่ผมเรียนพี่น้องแล้วมันก็เกิดมาจากความรักทั้งนั้นแหละรักในผู้รู้รักในโต๊ะครูรักในคนดีๆจนกระทั่งว่ารักมากๆแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ลุ่มหลงและก็เลยเถิดเชิดชูยกขึ้นไปจนกระทั่งถึงระดับชีริกต่อลอสุภานหัวตาลาพี่น้องคงไม่ลืมนะฮะว่าชิริกแรกๆนะครับที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นชิริกที่ในสมัยท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยนะฮะ บรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะกราบไหว้เทพเจ้า
อยู่5ตัวด้วยกันนะครับที่ผมได้เรียนพี่น้องไปในครั้งก่อนแล้วก็จะมีวัดเดลวาซูอานะครับวายากูซาวายูกอนัสรอก็จะมีอยู่5ตัวด้วยกัน อิบลิสนะครับล่อลวงมนุษย์ให้เชื่อฟังปฏิบัติหรือว่ากราบไหว้พระเจ้าทั้ง5ตัวเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเทพเจ้าทั้ง5ตน5ตัวที่เขากราบไหว้เนี่ย มาจากไหนมาจากคนดีๆครับพี่น้องครับ5คนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นคนดีฮะเป็นคนซอลห์เป็นคนดีอามันอิบาดะห์ดีมากเลยและก็คนเนี่ยจะรักมากรักมากๆจนกระทั่งว่าพอคนเหล่านั้นเสียชีวิตเนี่ยอิบลิสชัยฏอนก็มาหาคนที่มีชีวิตอยู่แล้วบอกเออคนนี้เป็นคนดีเนี่ยท่านก็ทำรูปเขาขึ้นมาดิเป็นการดิกรยัตนะครับเป็นที่ระลึกเป็นที่เตือนใจเป็นข้อคิดถึงคนคนนี้สินะฮะคนก็ทำเป็นรูปปั้นก็ตอนแรกก็ยังไม่มีการกราบไหว้ไม่มีการอะไรกันพอเริ่มแบบนี้ไงฮะพอเริ่มแบบนี้มาเนี่ยสักพักหนึ่งก็เริ่มผ่านไปหลายๆปีรุ่นนี้ผ่านไปรุ่นนี้ผ่านไปรุ่นนี้นะครับก็เริ่มมีการกราบไหว้แล้วกลายเป็นว่า5คนดีๆคนนี้ก็รักจนเลยเถิดอาจจะคล้ายๆกับบ้านเราปัจจุบันนะครับโอ้ย5คนนี้เป็นโตวาลีนะครับเป็นได้รับกะรอมาตได้นั่นได้นี่เป็นคนดีๆเป็นคนพิเศษมากเลยรักเลยเถิดจนกระทั่งว่าไปขอดุอาไปขอพรให้บรรดาเทพเจ้าที่เป็นคนดีๆเนี่ยนะฮะที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นคนดีๆที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วในอดีตเนี่ยก็ไปขอดุอาว่าขอให้เขาเหล่านี้พาเขาเนี่ยไปเข้าสวรรค์หรือว่าไปช่วยเหลือในวันเกียรมะนะครับเวลาที่เราจะสอบสวนก็ให้5คนนี้มาบอกเออคนนี้เป็นลูกศิษย์ชั้นนะคนนี้เขาอย่างนั้นคนนี้เขาดีนะครับเขาปฏิบัติตามคำสั่งหรือว่าเป็นคนที่ฉันดูแลเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะครับเขาเชื่อว่าคนดีๆ5คนที่เสียชีวิตไปก็จะมาช่วยเขาท้ายที่สุดก็กลายเป็นอิบาดะห์การกราบไหว้นอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์อักบัรพี่น้องแบบนี้แหละเป็นเหตุของการเกิดชิริกในมุสลิมเราในทุกยุคทุกสมัยครับในปัจจุบันก็เหมือนกันฮะลองไปดูสถานที่ที่ว่าทําเกิดมีชิริกขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะฮะหรือว่าในเมืองไทยเองก็ตามเนี่ยพี่น้องก็จะพบว่าชิริกในเมืองไทยก็จะเป็นแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยคือชัยฏอนรู้ว่าใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะล่อลวงมนุษย์เราได้ดีที่สุดล่อลวงมุสลิมให้ได้ดีที่สุดทำไงล่ะก็ให้หลงในอาจารย์ยกอาจารย์โอ้อาจารย์ฉันเนี่ยสุดยอดอาจารย์ฉันเนี่ยเก่งอาจารย์ฉันเป็นโตวาลีอาจารย์ฉันเป็นคนที่เรารักแล้วก็รักมากๆรักมากๆรักมากๆแล้วก็ให้เกียรติอะไรซะจนแบบเกินขอบเขตพอให้เกียรติเกินขอบเขตนะฮะพออาจารย์ตายคราวนี้ก็ไปฝังพอฝังเผือกนั้นก็มีพิธีกรรมละเริ่มมีการขอดูอาอาจารย์ไปช่วยฉันหน่อยนะในวันเกียร์มาฉันตายไปอาจารย์มารับฉันหน่อยนะแล้วก็พอไปเข้าเฝ้าอัลเลาะห์อาจารย์ก็ช่วยฉันหน่อยมาหวังให้อาจารย์มาช่วยเสร็จแล้วก็เริ่มมีการตะวาฟละไม่ได้นะถ้าจะให้อาจารย์ช่วยก็ต้องทำดีกับอาจารย์ทำยังไงล่ะตะวาฟมีการขอดูอาบางที่ก็มีถึงจุดธูปจุดเทียนเลยนะฮะเอาธูปเอาเทียนมาฝากมาเสียบมาจุดนะครับแล้วก็ขอดูอาพอมีคนไปเตือนก็บอกเอ้ากตัญญูต่ออาจารย์ผิดตรงไหนล่ะเรารักอาจารย์ของเรานะครับเรากตัญญูต่ออาจารย์ของเราผิดตรงไหนนะฮะก็กลายเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต่างจากในสมัยของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามที่มีการเริ่มทำชิริกเนื่องจากความกุลุความเขาเรียกว่าเลยเถิดในความรักต่อบรรดาคนดีๆอย่างสุดโต่งจนกระทั่งว่าทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังคมปัจจุบันก็เหมือนกันครับพี่น้องครับอิบลิสก็จะเข้ามาชัยฏอนก็จะเข้ามาว่าอาจารย์คนนี้ดีนะเขาเป็นที่รักของอัลลอฮ์นะดูสิเขามีกะรอมาตนะครับเขามีความพิเศษอัลลอฮ์ให้อะไรพิเศษเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้เดินบนน้ำได้นะครับอัลลอฮ์ให้เกิดอันนั้นเกิดอันนี้เกิดอันนู้นอภินิหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเขาเป็นคนรักนะครับที่อัลลอฮ์รักมากเพราะฉะนั้นให้เขาเป็นอาจารย์แล้วเราจะรอดเห็นไหมครับก็จะเริ่มมาอย่างนี้ละชัยฏอนก็จะมาอ้าวก็อะไรก่อนฮะตอนแรกก็อ้าวก็มีทำกุโบร์นะครับก่อหลุมฝังศพให้สูงขึ้นซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไว้ในหะดีษซอฮีหะชัดเจนนะครับว่านบีห้ามจากการที่ว่าจะก่อ เป็นซีเมนต์เนี่ยนะฮะก่อที่กุโบร์เนี่ยนะฮะตรงนี้ไม่ได้แม้กระทั่งในมัซฮับชาฟีเองอิหม่ามชาฟีก็บอกว่าฉันรักที่จะให้หลุมฝังศพเนี่ยนะครับสูงขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวให้พอรู้ว่าเป็นหลุมศพนะครับอาจจะประมาณคืบนึงแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ถ้าจะดีก็ให้เรียบไปเลยนะครับซึ่งท่านไม่ต้องการที่จะให้มีการก่อหรือว่ามีการฉาบปูนซึ่งเป็นคำสั่งห้ามจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้ก็พี่น้องก็จะเจอในสุสานมุสลิมเองนั่นแหละก็จะมีการก่อปูนมีการฉาบมีการทำนั่นทำนี่ทำนู่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องครับกุโบร์เนี่ยนะฮะเป็นที่สำหรับ
เขาเรียกว่าคนที่ฝังอยู่ในกูโบสเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องดุนยาแล้วพี่น้องจะฉาบปูนพี่น้องจะฉาบด้วยกับทองคำนะครับจะประดับประดาด้วยกับเพชรพลอยด้วยกับอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีประโยชน์สำหรับคนตายนะคนตายเขาไม่ได้รู้อะไรแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคนตายไปอยู่กับคนตายก็คืออะไรฮะก็คืออามันอิบาดะที่เขาทำไว้อามันที่ทำถ้าดีเขาก็ดีครับแม้ว่าหลุมศพเขานั้นจะแย่ก็ตามหมายเขาว่าเวลาฝังไปเนี่ยนะครับก็เรียบไปหมดไม่มีการประดับประดาไม่มีอะไรแล้วก็หายไปตามการเวลาเนี่ยมันไม่สำคัญถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็ได้รับสิ่งที่ดีครับพี่น้องครับแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนเลวเนี่ยต่อให้ก่อฉาบด้วยทองคำนะครับจะมีดอกไม้มีอะไรไปประดับถ้าเป็นคนเลวพี่น้องครับอย่างไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้ยังประโยชน์ใดๆแก่เขาเลยในสิ่งต่างๆเหล่านี้ เพราะฉะนั้นการที่ชัยฏอนเข้ามาล่อลวงนะครับหลอกล่อแล้วก็จะเริ่มมีการละอาคราวนี้ก็เริ่มมีการเชิดชูมีการตอวาฟมีการเดินวนมีการขอดุอามีการจุดธูปจุดธูปจุดเทียนแล้วก็มีพิธีกรรมอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะฮะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันท้ายที่สุดแล้วก็นำไปสู่การชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ต่างอะไรกับคนในสมัยท่านนบีนูฮ์นะครับหากว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยขอต่อโต๊ะครูโต๊ะวะลีที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับขอนั่นขอนี่ให้เขารับพรให้เขารับดุอาเนี่ยถ้าไม่เป็นชิริกในสมัยนบีนูฮ์ก็ไม่เป็นชิริกฮะถ้าหากว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่ชิริกในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ใช่ชิริกเหมือนกันทำไมล่ะในสมัยท่านนบีนะฮะอบูญะฮัลอบูละฮับหรือบรรดามุชริกีนทั้งหลายในสมัยนบีเนี่ยเขาก็กล่าวไหว้อัลเลาะห์ตะอาลาครับเวลาไปทำฮัจญ์เขาก็บอกว่าลับบัยกัลลอฮุมะลับบัยนะครับไปทำฮัจญ์เนี่ยก็บอกตอบสนองต่อคำสั่งของอัลเลาะห์นะครับลับบัยกะลาชะรีกะลากะลาบัยนะครับและก็ขอตอบรับคำเชิญชวนของอัลเลาะห์เหมือนที่เรากล่าวฮะโดยไม่มีภาคีไม่มีชิริกไม่มีภาคีเทียบเคียงใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันแต่เขาก็เพิ่มว่าเว้นแต่ภาคีที่อัลลอฮ์ให้เป็นเห็นไหมฮะเขาเริ่มแล้วและภาคีที่เขาบอกว่าอัลลอฮ์ให้เป็นคู่เคียงกับอัลลอฮ์ที่บรรดามุชริกินนับถือก็คือบรรดาคนดีๆในอดีตครับพี่น้องครับคนดีๆที่เสียชีวิตไปเขาก็ตั้งมาเป็นพระเจ้าแล้วก็มาขอดุอาเมื่อในกุรอานนะฮะเราก็บอกเหมือนกันบรรดามุชริกก็บอกว่าฉันไม่ได้กราบไหว้เขาไม่ได้กราบไหว้บรรดารูปปั้นทั้งหลายเนี่ยเว้นแต่เพื่อที่เราจะใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์หมายความว่าให้บรรดารูปปั้นเนี่ยไปขอดุอาไปขอพรไปช่วยเขาต่อหน้าอัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งรูปปั้นตรงนี้ผมก็บอกแล้วก็คือบรรดาคนดีๆอาจารย์ที่เสียชีวิตไปนั่นแหละครับแต่นั่นคือชิริกที่นบีต่อสู้ถึง13ปีและในสังคมบ้านเราล่ะครับพี่น้องครับก็คล้ายๆกันอาจารย์ยกอาจารย์จนเกินไปแล้วก็ไปขอดุอาไปขอพรไปขอนั่นขอนี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับมุชริกในสมัยท่านนบีที่ท่านนบีพยายามจะเรียกร้องให้เขาออกห่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอาจารย์เรารักครับ อาจารย์ของเราเราก็รักนะครับเราก็ต้องให้เกียรติท่านแต่เราต้องไม่ให้เกียรติยกย่องอาจารย์ของเราจนกระทั่งว่าไปเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ตะอาลาไปสร้างกุโบสเป็นมัสยิดนะครับไปสร้างกุโบสมีการตะวักไปสร้างกุโบสแล้วก็มีการขอนั่นขอนี่ขอนู่นท้ายที่สุดก็มีพิธีกรรมทั้งชิริกแล้วก็บิดอะห์เต็มไปหมดอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามาซาลิกชัยฏอนนะครับก็เป็นรูปแบบที่ชัยฏอนพยายามล่อลวงมนุษย์เพราะนั้นสิ่งแรกที่ชัยฏอนล่อลวงเหมือนที่ผมได้กล่าวกับพี่น้องก็คือว่าหลอกให้คนนั้นที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะฮะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับซึ่งตรงนี้มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับพี่น้องได้พบนะครับพี่น้องได้เจอหลายๆที่หลายๆพวกหลายๆนิกายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบางทีพี่น้องจะเห็นว่ามีการเสกการเป่าใช่ไหมฮะ การเป่าใส่สายสินสายสร้อยสายข้อมือนะฮะผูกที่คอบ้างผูกที่แขนบ้างผูกที่ขาเด็กบ้างผูกที่เอวเด็กก็มีเอวผู้ใหญ่ก็มีผูกที่รถนะฮะก็มีเหมือนกันผูกที่ยานพาหนะเนี่ยครับก็มีเหมือนกันผูกเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเหตุของการชีริกทั้งหมดเลยนะครับท้ายที่สุดแล้วก็จะเชื่อว่าของผูกเนี่ยมันช่วยเหลือเราทำให้เรานะรอดพ้นจากการต้องรถชนหรือว่าอันตรายนะฮะบางทีก็แขวนไว้ที่บ้านแขวนอายะห์อัลกุรอานเนี่ยนะครับบางคนแขวนตอนแรกก็แขวนได้เฉยแหละแขวนไว้ให้รู้ว่าเป็นบ้านมุสลิมแขวนไปแขวนมากลายเป็นเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆขึ้นมาเริ่มมีความเชื่อแล้วนะครับพ่ออาจจะไม่เชื่ออะไรแต่ลูกนะฮะที่ไม่เข้าใจก็จะเห็นมองฝาบ้านแล้วโอ้ฝาบ้านนี่อันนี้เป็นอายะห์กุรอานอันนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นอันนั้นเป็นอันนี้ก็จะมีความเชื่อและท้ายที่สุดชิริกมันก็ค่อยๆแทรกเข้ามานะครับในชีวิตในความรู้สึก
หรือว่าในตัวของเด็กเนี่ยนะมันค่อยๆซึมซับเข้าไปเพราะนั้นมันก็จะทำให้เกิดชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องในประเด็นแรกเนี่ยนะฮะอันที่สองนะฮะอุลามะได้กล่าวไว้ว่าหากว่าอิบลิสและชัยฏอนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทำให้ทำชีริกได้เขาก็จะต้องไปอ่ะทำชีริกนี่คือทำให้อยู่ในนรกตลอดกาลทำไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำให้มนุษย์นั้นอยู่ในนรกตลอดกาลได้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมแล้วไม่ยอมทำชิริก ก็ทำไงครับอ้าวถ้างั้นก็ให้ทำสิ่งที่ทำให้อยู่ในนรกนานที่สุดที่ลอดเกลียดอะไรบ้างล่ะก็มาเรื่องบิดอะห์เลยเรื่องบิดอะห์นะครับพี่น้องครับบิดอะห์นี่คือการแต่งเติมในเรื่องศาสนาอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เป็นอิบาดะห์ในสมัยนบีเรามาตั้งให้มันเป็นอิบาดะห์ในสมัยเราแทนอันนี้เขาเรียกว่าบิดอะห์เนี่ยนะครับสิ่งที่ว่าเรามั่นใจคิดว่าเป็นความดีทำเสร็จแล้วได้ความดีแต่ว่านบีไม่เคยทำอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบิดอะห์ทั้งหมดเนี่ยนะครับพวกบิดอะห์หรือว่าอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับพี่น้องครับ ชัยฏอนก็จะมาในเรื่องของบิดอะห์เนี่ยทำไมชัยฏอนถึงจะให้เรามาทำในเรื่องของบิดอะห์ต่างๆเพราะว่าบิดอะห์เนี่ยนะครับศาสนาเราหรือว่ามุสลิมเราเนี่ยจะไม่มีวันทำชิริกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ไม่มีทางครับเว้นแต่ว่าจะเริ่มต้นด้วยกับการเติมแต่งในศาสนาก่อนทีละก้าวครับพี่น้องครับเริ่มทำบิดอะห์ก่อนเพราะนั้นชัยฏอนนะครับประการที่2ที่ชัยฏอนจะทำก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้คนทำบิดอะห์ให้ทำอุตริกรรมให้ศาสนาให้ได้อัลเลาะห์ไม่ได้สั่งไม่เป็นไรมันดีนะครับเราหวังดีมันเป็นสิ่งดีมันผิดตรงไหนนะครับเราจะแบบนี้แหละเราจะทำแบบนี้แหละในคืนนั้นคืนนี้รวมตัวกันอ่านอัลกุรอานเสร็จแล้วก็มีการเตือนกันเสร็จแล้วก็มีการละหมาดไม่ดีเหรอนะครับกุรอานก็ดีสอนก็ดีแล้วก็มารวมกันละหมาดก็ดีดีหมดนะครับอันนี้ท้ายที่สุดแล้วมันก็เลยกลายเป็นอุตริกรรมในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สั่งใช้ให้ทำรวมกันกลายเป็นพิธีกรรมขึ้นมาพอพิธีกรรมครั้งนี้ต้องทำละเดือนละครั้งนะครับหรือว่าปีละครั้งก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาก็มาทำพอมาทำเนี่ยพี่น้องครับพออิสลามที่บริสุทธิ์เนี่ยเริ่มมีการเพิ่มมีการแต่งเติมนะครับเสริมไปหนึ่งเสริมสองเสริมสามเสริมสี่ตอนแรกไม่เห็นอะไรครับพี่น้องครับแต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับรุ่นแรกอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับมีบิดอะห์อยู่ 2-3 อันแต่จริงๆบิดอะห์เนี่ยมันก็หนักรุนแรงแล้วนะฮะ รุ่นต่อไปฮะรุ่นหลานบวกกับรุ่นปู่รุ่นแรกเนี่ยเพิ่มไปสัก3อย่างใช่มั้ยพอมารุ่นลูกเพิ่มอีก2อย่างกลายเป็น5อย่างรุ่นหลานก็เพิ่มอีกนะครับรุ่นเลนคราวนี้พอเพิ่มบิดอะห์มันก็จะเริ่มมาเรื่องของอากีดะห์ความเชื่อเข้ามามากขึ้นในนั้นนะในบิดอะห์ตรงนั้นในเรื่องของโต๊ะกีบ้างโต๊ะเยาะบ้างหรือว่าโต๊ะอะไรก็แล้วแต่ เริ่มจากบิดอะห์เสร็จแล้วก็เริ่มมีความเชื่อผูกพันเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ท้ายที่สุดก็ขั้นไปสู่ก้าวของชิริกได้เพราะนั้นชัยฏอนนะครับพอทำให้คนทำชิริกไม่ได้ก็จะมาบิดอะห์ก่อนละอย่างน้อยก็ให้เพี้ยนไปจากศาสนาให้ได้มากที่สุดละเอาให้ได้ก่อนให้เพี้ยนจากหลักการให้ได้มากที่สุดแล้วรุ่นหลังๆเดี๋ยวมันก็เพี้ยนเองแหละนะครับก็ทำยังไงก็ได้ให้เพี้ยนก็พยายามทำให้เพี้ยนพยายามทำให้เพี้ยนอะไรที่นบีทำไม่เป็นไรหรอกก็ทำอะไรที่นบีไม่ได้ทำก็ไม่ได้ห้ามซะหน่อยแล้วก็ทำไปท้ายที่สุดศาสนาก็เพิ่มพี่น้องคิดดูถ้าไม่มีการเรียกร้องให้รักษาศาสนาอย่างบริสุทธิ์เหมือนกับที่ในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องครับไม่เหมือนสมัยท่านนบีมาเนี่ย1400กว่าปีมานี้พี่น้องคิดดูถ้าไม่มีการรักษาไว้ไม่มีการเรียกร้องให้ไปสู่หลักการศาสนาที่บริสุทธิ์ปัจจุบันพี่น้องอิสลามไม่เหลือแล้วครับจะเต็มไปด้วยกับอะไรที่ไม่ใช่อิสลามเต็มไปหมดเลยจะเต็มไปด้วยกับคนนั้นเพิ่มหน่อยคนนี้เพิ่มหน่อยรุ่นนั้นเพิ่มหน่อยรุ่นนี้เพิ่มหน่อยเพิ่มไปท้ายที่สุดปัจจุบันก็คงจะมั่วไปหมดแล้วครับเป็นมุสลิมก็คงจะมีบิดอะห์เนี่ยเต็มไปหมดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับสัปดาห์นึงก็จะมีหลายพิธีเดือนนึงก็มีเพิ่มมาปีนึงก็มีเพิ่มมาท้ายสุดเพิ่มมาพี่น้องคิดดูครับถ้าเราไม่รักษาศาสนาไม่มีกลุ่มที่เรียกร้องสู่อิสลามที่บริสุทธิ์ปัจจุบันเราจะไปเหลือหรอครับอิสลามคงจะเละไปหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรที่เหมือนในสภาพเดิมเสร็จแล้วพอมีบิดอะห์ชิริกก็เข้ามาพอมีชิริกก็เรียบร้อยครับก็ตกศาสนาก็เสียศาสนาไปตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ชัยฏอนพยายามทำ เป็นอันดับรองมาจากชิริกเนี่ยนะครับก็คือทำใหอะไรก็ได้เพิ่มในอิสลามให้ได้เยอะที่สุดเพิ่มให้ได้มากที่สุดคราวนี้พอชัยฏอนทำตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเป็นไงล่ะ
เนื่องจากว่าชัยฏอนไม่ลดละในความพยายามในการที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยตกนรกให้ได้มากที่สุดก็ต้องทำยังไงฮะก็มาขั้นที่3ขั้นที่3ที่อุลามะเขาได้อธิบายที่ผมพยายามที่จะรวบรวมมาก็คือการที่ทำให้เกิดความเครียดแค้นกันระหว่างมุสลิมอันนี้เป็นขั้นต่อไปนะครับอ้าวไอ้ขั้นแรกนี่ก็ไม่ได้ชิริกก็ไม่เอานะครับบิดอะห์ก็ไม่ได้เอาแค้นแล้วกันให้มุสลิมเครียดแค้นกันแค้นกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะแค้นกันได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่3ที่ บรรดาอิบลิชชัยฏอนจะทำกันแต่ความเครียดแค้นตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องครับในหะดีษนะฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าชัยฏอนน่ะมันได้หมดหวังในการที่ในหะดีษซอฮีหะนะครับอินนัชัยฏอนน่ะก็ได้ยะอิซาอัยยะบุดะฮูอัลมุศ็อลลูนฟีจะซีเราะติลอาหรับชัยฏอนน่ะหมดหวังในการที่จะทำให้บรรดาคนที่ละหมาดคนที่ทำอามัลอิบาดะห์เนี่ยนะครับละหมาด5เวลาเนี่ยนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์5เวลาเนี่ยหมดหวังที่จะทำให้คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับมากราบไหว้ชัยฏอนไม่มีละทำไม่ได้แล้วจะทำให้ทำการชิริกไม่ได้แล้วหมดไปแล้วหมดความสามารถนะครับฟีจะซีเราะติลอาหรับในคาบสมุทรอาหรับแต่วะลากินฟีอัตตะฮรีชบัยนะฮุมแต่ว่าสิ่งที่ชัยฏอนยังสามารถที่จะกระทำได้ก็คืออะไรครับก็คือการอัตตะฮรีชนะครับตะฮรีชก็คือการที่ทำให้คนนั้นเกิดความเป็นศัตรูกันนะครับแค้นกันนั่นคือสิ่งที่ชัยฏอนพยายามที่จะทำให้ได้ระหว่างนั้นก็คือทำแบบนี้ได้มากที่สุดละทำให้ชิริกไม่ได้บิดอะห์ไม่ได้ก็ให้ทะเลาะกันให้แค้นกันให้เคืองกันให้โกรธกันให้ไม่พอใจกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตรงนี้อิบลิสชัยฏอนก็จะพยายาม ทำให้คนแค้นกันให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะเรียนพี่น้องว่าการที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับอินนะมันมุมินุนอิควะมุสลิมน่ะเป็นพี่น้องกันเราต้องรักกันนะครับเรารักพี่น้องเราเหมือนกับที่เรารักให้กับตัวเองเรารักพี่น้องเราในสิ่งที่พี่น้องจะได้สิ่งดีๆแต่ว่าความรักต่อพี่น้องตรงนี้ความเป็นพี่น้องกันของมุสลิมตรงนี้เนี่ยหลายคนไปตีความหมายผิดครับพี่น้องครับ เขาไปตีความหมายว่าความรักต่อพี่น้องก็คืออย่าไปว่ากันเขากินเหล้าก็อย่าไปว่ากันเขาทำชิริกก็อย่าไปว่ากันเขาทำบิดอะห์ก็อย่าไปว่ากันเขาทำอะไรก็ช่างเขาเถอะนั่นคือความรักตามความเข้าใจของเขาซึ่งผิดครับพี่น้องครับ ความรักที่แท้จริงก็คือว่าเห็นเขาทำชิริกเราต้องเตือนเห็นเขาทำบิดอะห์เราต้องบอกเห็นเขาทำความชั่วเราต้องบอกให้เขาออกห่างเพราะเรารู้ว่าถ้าเขาทำแบบนี้ต่อไปเขาจะต้องถูกลงโทษในวันเกียรติ์มากก็ได้พี่น้องครับนั่นคือความรักที่แท้จริงเหมือนกับพี่น้องนะครับพี่น้องมีน้องชายอยู่คนหนึ่งพี่น้องรักน้องชายมากแต่ถามว่าความรักที่พี่น้องมีต่อน้องชายเนี่ยเห็นน้องชายกินเหล้าพี่น้องก็ปล่อยอย่างเงี้ยเหรอเห็นน้องชายขโมยของเห็นน้องชายเนี่ยไปทะเลาะกันนะครับไปชกต่อยกันทุกวันเลยไปหาเรื่องกันในตลาดเอาเหล้ามาถึงก็ต่อยกันนะครับแล้วก็หรือว่าพี่น้องเห็นน้องชายค้ายาพี่น้องก็ปล่อยหมดบอกเราเป็นพี่น้องกันเราต้องรักกันเพราะอิสลามบอกว่าให้รักกันอย่างนั้นถูกหรือเปล่าครับหรือพี่น้องจะไปเตือนอย่าทำนะแบบนี้ไม่ได้นะทำค้ายาเนี่ยนะตัวเองก็แย่ศาสนาก็ผิดเดี๋ยวก็ถูกจับอีกตั้งหากพี่น้องว่าแบบไหนเรียกว่าความรักครับพี่น้องคงเคยได้ยินใช่ไหมเรื่องพ่อแม่รังแกฉันใช่ไหมฮะพ่อแม่รังแกฉันนี่หมายเขาว่าไงหมายเลี้ยงลูกตามใจทุกอย่างเลยไม่มีตีไม่มีว่าไม่มีอะไรท้ายที่สุดลูกคนนี้ก็พอตามใจหมดทุกอย่างต้องได้ตามที่ตัวเองต้องการทุกอย่างก็เลยกลายเป็นเด็กไม่ดีเด็กเลวกลายเป็นอันธพาลไปหาเรื่องท้ายที่สุดก็ไปก่ออาชญากรรมท้ายที่สุดก็ติดในคุกในตารางพอติดในตารางปุ๊บลูกก็บอกพ่อแม่รังแกฉันทำไมล่ะก็เลี้ยงดูฉันมาไม่เคยเตือนเลยของผิดก็ไม่เคยเตือนของไม่ถูกไม่เคยว่าของอะไรไม่เหมาะสมก็ไม่เคยเลยปล่อยตามใจจนกระทั่งว่าฉันท้ายที่สุดไปอยู่ในบ่วงมารกลายเป็นคนไม่ดีติดคุกถามว่าใครผิดนะครับพ่อแม่ผิดเหมือนกันครับพี่น้องมุสลิมเรารักกันเนี่ยเราต้องเตือนครับพี่น้องครับใครก็ตามที่เรียกร้องความรักต่อพี่น้องเราต้องรักกันนะอุมมะตวาฮิดะนะเรียกร้องโดยที่ไม่มีเนื้อหาของการปกป้องพี่น้องจากชิริกปกป้องพี่น้องจากบิดอะห์ปกป้องพี่น้องจากความชั่วแล้วบอกรักกันรักกันนะครับใครที่พูดแบบนี้นะพี่น้องรู้ไว้เลยว่าเขาไม่ได้รักพี่น้องจริงบอกได้เลยใครที่เรียกร้องแบบเนี้ยไม่ได้รักพี่น้องจริงครับเขาปล่อยพี่น้องจะทำชั่วรู้อยู่ว่าทำชิริกไม่เป็นไรทำไปเถอะ
อันนี้เขาเรียกเห็นแก่ตัวครับพี่น้องครับรู้ว่าทำผิดแต่ก็ไม่เป็นไรช่างเถอะเดี๋ยวก็ไปวันเกียร์มากก็ไปตอบอัลเลาะห์เองเรื่องของเขาเพราะนั้นแนวคิดนี้ไม่ใช่เป็นแนวคิดแห่งความรักที่แท้จริงครับแนวคิดที่เป็นแนวคิดแห่งความรักที่แท้จริงก็คือเห็นแล้วก็เตือนพี่น้องจึงจะเห็นคนอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับพยายามจะเตือนเรื่องชีริกเขาก็เตือนเรื่องบิดอะห์เขาก็เตือนเรื่องของบาปเขาก็เตือนเขาให้ความสำคัญเรื่องสำคัญเรื่องเตาฮีดเป็นหลักเลยทำไมเพราะเขารู้ว่าถ้าเตาฮีดเบี้ยวเตาฮีดเพี้ยนวันเกียร์มาจะตอบอัลเลาะห์ตาลายังไงเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษคนกลุ่มนี้พี่น้องต้องรักครับเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะให้พี่น้องรอดในวันเกียร์มาอยู่ในสวรรค์เนี่ยเรื่องชีริกเรื่องแรกเป็นสำคัญแต่ถ้าพี่น้องไปเจออีกคนอีกกลุ่มนึงไม่พูดเรื่องชีริกเลยไม่พูดเรื่องบิดอะห์เลยปล่อยให้พี่น้องทำแล้วบอกเออพี่น้องกันมารวมกันมารักกันไม่เตือนอะไรคนกลุ่มนี้คือคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดครับเพราะเขารู้ว่าพี่น้องทำผิดไม่เป็นไรทำไปรู้พี่น้องทำไม่ถูกไม่เป็นไรทำไปวันเกียร์มาพี่น้องจะรู้ว่าสองคนนี้เนี่ยใครที่รักพี่น้องจริงๆคนที่เตือนและโดนด่าเตือนเรื่องเตาฮีดและโดนว่าหรือคนที่เออพี่น้องกันรักกันนะครับวันเกียร์มาพี่น้องก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าสองคนนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนที่รักพี่น้องอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ก็รายการเรื่องราวสีขาวนะครับก็เรื่องของอิบลิสแล้วก็เรื่องของชัยฏอนนะครับก็คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ชุกรันยารับบีชุกรันฮะดัยตะกัลบีชุกรันฮะ